โอเคครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับในแกปแรนดอมนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนการตั้งค่านะครับหูฟังธรรมดาเลยนะครับหูฟังโง่ๆนะครับซึ่งก็เป็นหูฟังที่ได้แถมมาฟรีๆนะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับผมเวลาทุกคนซื้อโทรศัพท์ก็จะได้หูฟังฟรีมาใช่ไหมครับผมซึ่งก็มีน้องๆนะครับหลายๆคนถามผมว่าพี่ครับผมเพิ่งจะเริ่มต้นไลฟ์สตรีมพี่เองก็เพิ่งทำเหมือนกันทำไมไมค์พี่ชัดจังเลยตอนแรกๆทำไมมันถึงได้ชัดตอนที่ไม่ได้ใส่ไมค์ตัวนี้เราทำยังไงตั้งค่านะครับผมก็เดี๋ยวจะมาสอนการตั้งค่าไมค์ธรรมดาธรรมดานะครับให้มันโอเคนะครับเป็นไมค์ที่ดีเอาไว้สำหรับคนที่มาสตรีมเริ่มต้นนะครับมาไลฟ์สตรีมเริ่มต้นนะครับให้มันออกมาดีนะครับแล้วก็ดูไม่น่าเกลียดนะครับผมเนาะแบบว่าเสียงไม่มีเสียงซ่าไม่มีเสียงที่มันแย่ๆนะครับแต่ว่าตรงฟังโทรศัพท์นี้ต้องทําใจนิดนึงนะตรงที่ถ้าเกิดว่ามีรถวิ่งผ่านนะครับผมมันก็จะยังมีเสียงนะครับผมมีเสียงรถวิ่งผ่านมีนู่นมีนี่นะครับมีหมาเห่านะถ้าเกิดเราไม่เงียบจริงก็อาจจะมีเสียงพวกนั้นเข้ามาด้วยแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเราเป็นคนเพิ่งทําใหม่เขาก็เข้าใจแหละนะครับขอแค่มันออกมาดีก็พอแล้วซึ่งตัวเนี้ยวิธีการตั้งค่าของผมมันน่าจะดีที่สุดแล้วนะครับสำหรับหูฟังธรรมดาธรรมดานะครับให้ไปไลฟ์สตรีมกันได้ง่ายๆโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปซื้อหูฟังราคาแพงเนาะแล้วก็ไมค์ราคาแพงๆนะครับใช้แค่หูฟังโทรศัพท์ที่เขาแถมมาก็พอแล้วนะครับโอเคดังนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นตั้งค่ากันเลยนะครับผมตอนแรกนะครับผมหลังจากที่นำแล้วเนาะก็เสียบนะครับผมเข้าสู่ตัวคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของทุกคนนะครับเปิดโปรแกรม OBS ขึ้นมาเนาะแล้วก็กดไปที่คำว่า setting นะครับ audio นะครับผมแล้วก็กดไปที่ตรงนะครับผมก็เสียบเข้ามานะครับหลังจากที่เราแอดเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเนาะหลังจากที่เราแอดเข้ามาแล้วเรียบร้อยเราก็ไปตั้งค่าตัวไมค์ก่อนเลยนะครับเป็นอย่างแรกแล้วก็กดปรับระดับเสียงเข้าไปนะครับแล้วก็มาที่การบันทึกนะครับผมมาพอเราเข้ามาในคุณสมบัติแล้วนะครับผมเนาะนะฮะโอเคกดเข้ามาแล้วก็กดคําว่าคุณสมบัตินะครับพอเราเข้ามาครับว่าคุณสมบัติแล้วเนี่ยก็มาที่ระดับนะครับซึ่งทุกคนจะเห็นว่าระดับเสียงมันค่อนข้างต่ํานะเพราะว่าหูฟังโทรศัพท์ปกติถ้าเราเอาเสียบเข้ามาวนห้วนอ่ะมันจะระดับเสียงประมาณนี้แหละนะครับไม่เกินกว่านี้เนาะประมาณอย่างมากคือก็30นะครับผมซึ่งมันค่อนข้างที่จะไม่ได้ยินนะครับก็คือพูดไปก็ไม่มีใครได้ยินนะเสียงก็อู้อี้ก็ให้ปรับขึ้นมานะครับผมซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเสียงมันจะประมาณไหนนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะปิดไมค์ตัวหลักนะครับแล้วก็ไปเปิดไมค์ตัวปกติก็คือถ้าเกิดว่าน้องเอาหูฟังมาเสียบแล้วก็เริ่มไลฟ์สตรีมเลยที่ไม่ได้ตั้งค่าอะไรมันจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคเดี๋ยวจะมาลองดูกันนะครับฮัลโหล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 ครับฮัลโหลได้ยินไหมโอเคฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมครับผมก็อย่างที่เห็นนะครับผมจะไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับว่าผมพูดอะไรไปเนาะเดี๋ยวเรามากลับมาที่คุณสมบัตินะครับแล้วก็เพิ่มระดับขึ้นมาเนาะนะครับผมโอเคตอนนี้ระดับขึ้นมาเป็น88แล้วนะครับฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมเนี่ยฮัลโหลครับฮัลโหล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 แล้วมันทำได้แค่นี้ฮัลโหลอ๋อได้แค่ในนี้เนาะโอเคหลังจากตอนนี้ก็จะได้ยินเสียงผมพูดค่อนข้างชัดแล้วนะแต
แต่ว่าจะมีเสียงรบกวนนะครับเนี่ยเวลาเราเล่นเกมใช่ไหมมันก็จะมีเสียงแบบเนี้ยนะครับใช่ไหมเพราะว่าเราจะต้องสะบัดหูไปมาเนาะโอเคซึ่งตอนนี้มันก็ใช้ได้นะครับแต่ก็ไม่ดีเท่าไหร่เนาะใช่ไหมโอเคเดี๋ยวไปที่ต่อจากนี้นะครับก็จะเป็นการตั้งค่าของตัว OBS แล้วนะครับก็จะไปที่ฟิลเตอร์นะครับก็ง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องที่ยังไม่รู้เนาะก็ไปที่เกณฑ์แต่อย่าเพิ่งเพิ่มเกณฑ์นะนะครับผมเดี๋ยวหูจะแตกเอานะครับให้มาเพิ่มที่ตัว Noise Suppressor ก่อนนะครับตอนนี้เสียงซ่าๆก็จะหายไปแล้วแต่ว่าจะมีเสียงซ้อนนะครับผมเพราะว่าผมเปิดให้ได้ยินเสียงตัวเองมันก็เลยเป็นเสียงซ้อนเดี๋ยวปิดตัวเสียงก็จะไม่ได้ยินแล้วนะครับสำหรับเสียงซ้อนซึ่งสำหรับหูฟังนี่ผมแนะนำให้ลบ60ไปเลยนะครับลบ60ไปเลยนะครับผมไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วก็ค่อยๆเพิ่มเสียงขึ้นมานะครับตอนนี้เนี่ยพอเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันจะมีเสียงแทรกเข้ามานิดนึงเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เอาให้เหมาะสมนะครับซึ่งเท่าที่ผมคิดว่าเหมาะสมก็คงจะเป็น 2.5 นะครับ 2.5 เฟ้ยไม่ใช่25ปวดหูเลยเมื่อกี้นี้นะฮะ 2.5 ไม่ได้เหรอ 1.5 เอ้ยมันต้องอย่างนั้นนะครับ 2.5 นะครับผมคราวนี้ก็ได้แล้วนะครับง่ายๆเลยนะครับผมอ่ะตอนนี้ก็จะไม่มีเสียงอะไรที่เข้ามารบกวนละเดี๋ยวเราไปลองปิดไมค์กันนะครับอุ๊ยไม่ใช่อันนี้ตัวนี้ป่ะอ๋ออันนี้นี่โอเคนะครับผมคราวนี้เราก็ปิดไมค์ละนะครับผมเนาะมันก็ดีขึ้นใช่ไหมนะครับคราวนี้ก็จะไม่ได้ยินเสียงอะไรละนะครับก็โอเคนะครับผมก็สำหรับคนไลฟ์สตรีมเริ่มต้นไมค์เสียงประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคนะแต่ว่านะครับขอแนะนำอย่างหนึ่งนะครับผมตรงนี้นะครับตรงด้านล่างตรงนี้อย่าเปิดสุดนะครับผมเพราะว่าเวลาน้องๆทำเสียงดังหรือว่าเกิดการตกใจหรือว่ากรี๊ดอะไรขึ้นมาแล้วเสียงมันจะทะลุหลอดแล้วเสียงจะแตกนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมแนะนำนะครับสำหรับใครที่ไมค์ไม่ค่อยดีเนาะแบบว่าเป็นไมค์เริ่มต้นที่เอามาจากหูฟังนะครับให้ลดมาลงนะครับผมให้เหลือแค่ขีดเขียวนะครับไม่ต้องเกินขีดเขียวนะต่อจากนี้ไปไม่ว่าจะพูดเสียงดังแค่ไหนนะครับมันจะไม่เกินขีดเขียวนะครับก็คือมันจะดังแต่ว่ามันจะไม่เกินขีดเขียวคนอื่นก็จะไม่หนวกหูด้วยนะครับแล้วเวลาเราเปิดเพลงเนี่ยนะครับที่เป็นตัวข้างหลังเนาะแบ็คกราวด์นะครับหรือว่าในเกมนะครับผมควรที่จะต้องเบากว่าเสียงไมค์นะครับเนื่องจากว่าไมค์เราอยู่ขีดเขียวใช่ไหมนะครับมันจะต้องเบากว่าเสียงไมค์ใช่ไหมครับซึ่ง เราดูแล้วนะครับว่าเสียงพูดถึงสูงสุดของเราเนี่ยมันถึงแค่ตรงนี้เนาะซึ่งไอ้ที่เกินไปมันก็จะโดนตัดอยู่แล้วนะครับที่น้องเห็นว่ามันเกินไปเนาะก็ให้ลดลงมานะครับเอาสักไม่มากนะขอเป็นลบ 10อ่ะนะครับประมาณนี้นะครับก็อันนี้จะเป็นเสียงของในเกมแล้วก็เสียงเพลงต่างๆที่น้องเปิดนะครับมันจะมาที่ตรงนี้เนาะก็ให้ลดให้มันต่ำกว่าเสียงไมค์นะครับผมแล้วไมค์ก็ให้ต่ำกว่าสีเหลืองให้มาอยู่ที่สีเขียวนะครับถ้าเกิดว่าไมค์ไม่ดีเนาะแต่ถ้าไมค์ดีเนี่ยให้อยู่ที่กึ่งกลางสีเหลืองนะครับอย่าไปใช้ตรงจุดเกือบสีแดงนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเสียงมันจะดังเกินไปนะครับผมแนะนำถ้าเกิดว่าไมค์ดีๆก็ประมาณนี้นะครับถ้าไมค์ไม่ดีก็สีเขียวไปเลยนะครับผมแล้วก็เสียงเพลงต้องเบากว่าไมค์เสมอนะครับเพราะว่าเรามาไลฟ์สตรีมเนาะเขาต้องได้ยินเสียงเราดังกว่าเสียงเกมอยู่แล้วนะครับผมนะครับเป็นปกตินะครับแค่นี้เองนะครับผมตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการเนี่ยตั้งค่าไมค์เนาะสำหรับคนที่ไลฟ์สตรีมเริ่มต้นนะครับผมแล้วก็ไม่อยากจะซื้อไมค์นะครับผมแบบนี้ก็ใช้ได้นะครับแต่เพียงแค่มันจะมีเสียงเวลารถวิ่งผ่านกับหมาเห่านะครับผมหรือถ้าบ้านใครมีไก่ก็จะมีเสียงไก่ขันแค่นั้นแหละนะครับเพราะว่ามันจับเสียงทุกทิศทางนะครับหรือว่าถ้าในห้องมีใครบังเอิญมีคนอยู่ด้วยแล้วมีคนเผลอพูดมานิดนึงม
มันก็เข้าแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ดีกว่าไม่มีไมค์หรือดีกว่าไม่ได้ตั้งค่านะครับผมเห็นหลายๆคนแล้วนะครับที่เพิ่งที่น้องๆที่เขามาถามผมเรื่องการตั้งค่าใหม่นะครับผมแอบไปนั่งดูไลฟ์สตรีมเขาก็เสียงมันค่อนแตกนะครับเพราะว่าน้องไม่ได้ตั้งค่าใหม่อะไรเลยเนาะซึ่งผมก็สอนไว้นะที่นี้เลยนะครับถ้าน้องดูอยู่ก็ทําตามนะครับผมแล้วมันจะโอเคขึ้นนะครับผมก็คือมันก็จะดีขึ้นน่ะนะครับอย่างที่น้องได้ฟังเสียงมันก็ดีขึ้นใช่ไหมมันเป็นเสียงจากในนี้เลยนะครับนะครับอันนี้คือไมค์ที่ผมใช้อยู่นะครับผมไม่มีเสียงอะไรเนาะก็คือมันไม่ได้ใช้อันเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูถึงความแตกต่างของเสียงกันแล้วกันเนาะนะครับผมซึ่งปกติผมจะใส่อย่างนี้เนาะนะครับเดี๋ยวเอาแบบตามสภาพจริงเลยแล้วกันนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราปิดไมค์ตัวหูฟังแล้วก็มาเปิดไมค์ตัวที่เราใช้นะครับผมปกตินะครับเดี๋ยวมาเทียบกันเลยนะครับผมว่าเสียงมันแตกต่างกันแค่ไหนหลังจากที่ตั้งค่าแล้วนะครับผมอันนี้ไมค์หูฟังราคาประมาณ2,000-3,000กว่าบาทเองนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบของคุ้มนะครับไม่ซื้อของที่มันน่ะแพงแล้วคุณภาพไม่ค่อยเท่าไหร่อันนี้ถูกและดีมากเลยนะครับผมเป็นไมค์ที่เป็นไมค์แล้วบวกหูฟังที่ถูกมากๆนะครับถ้าเทียบกับคุณภาพนะครับผมดีนะนะครับ2,000กว่าบาทเองนะครับแต่ว่าไมค์ดีเสียงก็ดีนะครับผมไม่ต้องตั้งค่าอะไรมากไม่จุกจิกนะครับใช้นานแล้วนะครับผมสามารถซื้อแบบนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่เริ่มต้นไม่อยากที่จะซื้อหูฟังก็หูฟังบวกไมค์นะครับไม่อยากซื้อหูฟังหมวกไมค์หรือไม่อยากซื้อไมค์ตั้งโต๊ะก็ใช้ไมค์ธรรมดานี่ก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวอันนี้เป็นเสียงจากไมค์นี่นะนะครับผมเดี๋ยวต่อไปก็เป็นเสียงของหูฟังนะครับเป็นยังไงตอนนี้เป็นเสียงหูฟังแล้วนะครับผมก็มันก็ระดับของเสียงนะครับแทบไม่มีความแตกต่างนะครับผมแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันก็คือถ้ามีรถผ่านเจ้าตัวไมค์ตัวที่ผมใช้เนี่ยนะครับที่มันราคา2,000เนาะมันจะไม่มีเสียงรถผ่านแล้วก็ไม่มีเสียงหมาเห่าเวลาคนคุยกันในห้องคุยกันเบาๆก็ไม่ได้ยินนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นไมค์หูฟังเนี่ยตรงตอนเนี้ยจะไม่แตกต่างเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีรถวิ่งผ่านมีหมาเห่าได้ยินมีคนคุยกันในห้องได้ยินนะครับก็คือทุกอย่างไม่แตกต่างกันยกเว้นบรรยากาศรอบข้างนะครับอันนี้จะเงียบกว่ามากนะครับส่วนอันนี้จะมีเสียงแต่ยังว่าเนาะของแถมมาจากโทรศัพท์นะครับได้แค่ไหนก็แค่นั้นแหละเนาะนะครับโอเคแค่นี้แหละนะครับนี่คือช่วงการสอนนะครับผมสวัสดีครับบายจ้ะ